ต่อไปรางวัลมิสเตอร์พอปูล่าไลท์นะฮะผู้มอบรางวัลได้แก่คุณสิรินันท์ทิพย์ยอและเจ้าของห้องเสื้อลินไอรินนะครับขอกราบเรียนเชิญครับมิสเตอร์พอปูล่าไลท์นะคะสวยมากเลยฮะเห็นแล้วอิจฉาเนาะวันนี้กรรมการมีแต่หน้าตาดีๆงงมากอันนี้เลือกหน้าตาใช่ไหมคะไม่เลือกคุณสมบัติเลยคือคุณสมบัติมีพร้อมเอาแต่หน้าตาเลยมาด้วยหัวโต๊ะนี่หน้าตาดีมากคุณชายแฮกเนี่ยอุ้ยคุณชายแฮกสวัสดีค่ะเป็นด็อกเตอร์แล้วนะคะตอนนี้การงานมั่นคงการศึกษามั่นใจนะคะน้องๆคนไหนที่ประกวดอยากมีฐานะที่ดีมีอนาคตที่สดใสติดต่อคุณชาย IPM ได้เลยนะคะและรางวัลผู้ชนะมิสเตอร์พอปูล่าไลท์ได้แก่ขอเชิญท่านนายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงานนะคะท่านศรีสุริยะจารุกรตีภพนะคะให้เกียรติรางวัลมอบรางวัลขวัญใจสมาคมวัยรุ่นไทยมีทั้งสิ้นกี่คนครับคุณแม่5คนนะคะ5คนโอ้โหถือว่า5คนนี้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงานเลยทีเดียวใช่ไหมครับท่านนายกเนาะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยไม่ได้เกี่ยวกับต้องมีแฟน5คนใช่ไหมคะตามเราไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่5คนค่ะคนแรกยินดีด้วยกับหมายเลขหมายเลขหมายเลข8ค่ะ8ค่ะหมายเลข8ตกใจนะฮะน้องตกใจตกใจนะฮะเพราะรางวัลนี้ได้เหรียญทองหนัก2บาทนะคะเหรียญทองหนัก2บาทนี่เรามอบพร้อมเอเชียนเกมแล้วคุณแม่ใช่คนแรกได้จากกีฬาอะไรคะวิ่งเปรี้ยวเดี๋ยวคนที่สองจากรายการกีฬากินกล่องแก้วยังมีเล่นอีกต่อไปคนที่สองหมายเลข12ค่ะหมายเลข12ครับจากกินกล่องแก้วนะคะส่งเข้าประกวดโดยสุราษฎร์ธานีต่อไปคนที่สามจากกีฬาหมักเก็บนะคะไม่กล้าบรรจุเป็นกีฬาต่อไปคนที่3จากกีฬาหมากเก็บหมายเลข15ค่ะและต่อไปคนที่4จากกีฬากระโดดหนังยางนะคะกีฬาแต่ล้วนแต่ละอย่างจะมี5ด้วยจำไม่ได้แล้วเป็นขั้นตะตุ่มนะฮะเป็นขั้นหมายเลข18ดีด้วยนะครับและคนที่5จากกีฬาตีดัมมี่ข้ามรั้วนะคะกีฬาอะไรนะคุณแม่ตีดัมมี่ข้ามรั้วดูคนนี้ตีมืดนะสาเหตุที่ข้ามรั้วเพราะตำรวจมอได้แก่หมายเลข20จบเลยเหรอได้20คุณแม่เว้นหรือคุณแม่จะมีเพิ่มจริงๆเป็นคนเรียบร้อยมากเลยวันนี้อาจารย์บอยมาชาร์จอะไรก็ไม่รู้เนี่ยงงมากกลับเข้าสู่ความเรียบร้อยเหมือนเดิมเรียบร้อยเรายกด่านะครับนอกจากนี้เรายังมีรางวัลนะคะขอเชิญทั้ง5ท่านถ่ายภาพกับท่านนายกนะคะขอเชิญ5ท่านค่ะที่ได้รางวัลขวัญใจสมาคม
ขอบคุณท่านนายกที่มอบรางวัลเหล่านี้ให้น้องๆ นะคะรางวัลอะไรนะฮะรางวัลนักกีฬาเหรียญทองเราจะถ่ายรูปนี้ส่งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกเราเก่งเปตองนะครับเปตองแล้วคุณแม่เก่งกีฬาอะไรคะคุณแม่ล่ะคะเบเบอร์ตองเก่งผสมสิบค่ะคุณแม่เล่นผสมสิบอ่ะต่อไปรางวัลขวัญใจกรรมการเรามีทั้งหมดกี่รางวัลนะเรามีทั้งหมด10 รางวัลเริ่มจากรางวัลแรกรางวัลแรกเลยนะครับขอเรียนเชิญดร.วโรดมสิริสุขนะครับผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ IPM TV ครับจริงๆคุณชัยแฮกเนี่ยเราเจอเขามาเป็น20 กว่าปีแล้วนะเขาเป็นคนที่สตาฟหน้าเขาเหมือนเดิมมากเลยไม่เปลี่ยนแปลงเด็กขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณชัยแฮกนะโอ้โอเคเลยคุณชัยแฮกคุณชัยแฮกลูกตรงนี้ค่ะคุณชัยแฮกก็เป็นเห็นน้องๆคุณชัยแฮกบอกว่าอยากมีลูกแต่ข้อแม้เยอะคือต้องตั้งครรภ์เอง ก็เลยยังไม่มีนะฮะการแพทย์เลยไม่สามารถทำให้ได้รางวัลขวัญใจคุณชัยแฮกได้แก่หมายเลข หมายเลข7ครับเลข7ดร.วโรดมบอกอยากแจกทุกคนเลยนะครับน้องไม่ปล่อยอ่ะน้องไม่ให้คนแรกให้สจวตก่อนเลยเพราะว่าปักใจตอนเด็กๆคุณวัฒโดมดร.วัฒโดมหรือคุณชายเลยเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากเป็นแอร์แอร์อะไรครับแม่ยี่ห้อไดกินนั่นแอร์บ้านเพราะแอร์บ้านเหรออ่าน้องน่ารักเหมือนภาพครอบครัวนะพ่อแม่ลูกเหมือนพ่อแม่ลูกจริงๆเอาโอเคได้อยู่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 ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านด็อกเตอร์นะครับท่านที่2นะครับขอเรียนเชิญนายแพทย์กฤตยะจันทรศูนย์นะครับจากกฤตยะคลินิกครับคุณหมอสุดหล่อหล่อเนาะหล่อมากจริงๆถ้าไม่ได้เป็นแฟนกับณเดชน์เนี่ยจะจีบคุณหมอเลยเนี่ยแล้วตอนนี้กับณเดชน์เป็นไงบ้างคุณแม่ก็ระหองระแหงกันช่วงนี้นั่นไงนะและรางวัลขวัญใจกรรมการจากนายแพทย์กฤตยะได้แก่หมายเลข17ครับหมายเลข17 17ครับ17คุณหมอก็จะเลือกคนหน้าคล้ายๆคุณหมอของเหรียญให้หน่อยนะครับเหรียญเอาเหรียญเอาเหรียญน้องของให้น้องแล้วก็มอบเข็มพร้อมเข็มกลัดเพชรมูลค่า 70,000 บาทนะครับโอ้เป็นเข็มกลัดจากสมาคมเรียบร้อยขอบพระคุณนายแพทย์กฤติยะมากๆเลยนะครับท่านต่อไปครับขอเรียนเชิญแพทย์หญิงภาสินีจันทรศูนย์จากกฤติยะคลินิกเช่นเดียวกันครับแพทย์ที่กิจยาคลินิกเขาเลือกแต่หน้าตาเหมือนกันเนาะใช่เอาแต่หน้าตาดีๆนั้นผมหมดสิทธิ์แล้วสิเราไปสมัครเขาไม่เอาเลยนะ เขาไม่เอาไม่เท่าไหร่หรอกเขาตีหน้าคลินิกตีให้หลับจำครับว่าไม่ต้องมาแล้วอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกเขาไม่ตีหรอกเขาพาเขาไปทำเลยรับรองสวยและเราก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เขาต่อเลยค่ะต่อไปนะครับจากแพทย์หญิงภาสินีได้แก่หมายเลขแป๊บหนึ่งต่อไป next station เรียนเชิญคุณทินยดาขจารินลำพา Miss Younger Mother Thailand 2018ครับได้แก่หมายเลข23ครับ
รางวัลต่อไปเรียนเชิญคุณสิริพรนาศีมิสยังเกอร์ไทยมิสยังเกอร์มาสเตอร์ไทยแลนด์2018ครับได้แก่หมายเลข1ครับและสำหรับรางวัลต่อไปรางวัลต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณภาติยะนิ่มน้อยเจ้าของธุรกิจคุณใหม่เวดดิ้งสตูดิโอครับได้แก่หมายเลข16ครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณณัฐพลแสงสุยนะครับ Managing Director บริษัทอัจฉริยะแฮร์เซ็นเตอร์ครับได้แก่หมายเลข25ครับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณสิรินันท์ทิพย์ยอและเจ้าของห้องเสื้อไอรินครับและรางวัลขวัญใจกรรมการจากคุณสิรินันท์ได้แก่หมายเลข21ครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณติ่งเวียงนางงามเจ้าของห้องเสื้อเวียงนางงามครับและนี่รางวัลสุดท้ายแล้วประกาศนิดนึงสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้รางวัลใดๆเลยนะคะเดี๋ยวมารับเข็มนะคะเกียรติยศที่คุณกัดได้เลยนะคะได้แก่หมายเลข7ครับสจ๊วตได้3เข็มแล้วคุณแม่มั่นคงนะคงมั่นโอ้คงมั่นนะคะบนเวทีคุณแม่อยากให้มั่นคงใช่ไหมคือตอนนี้คงมั่นก่อนแต่ถ้าเป็นอะไรกับดิฉันก็จะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะคุณปนพงศ์เราจะมอบเหรียญที่ระลึกให้กับน้องๆที่ยังไม่ได้รางวัลใครยังไม่ได้รางวัลใดๆเลยคะเรียนเชิญออกมาเลยเรียนเชิญด้านหน้าเลยครับเบอร์2มาเลยรับเลยค่ะรับเลยเป็นเหรียญสมาคมมูลค่า 70,000 บาทนะคะซื้อไม่ได้ขายก็ไม่ได้นะคะและยังมีอีกหนึ่งรางวัลคุณแม่ขวัญใจกรรมการจากคุณโอ๊ตบิ๊กมาม่านะคะขอกราบเรียนเชิญคุณโอ๊ตเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมขึ้นมอบรางวัลเลยนะครับขอบคุณคุณปณพงศ์นะคะหล่อจังๆ
และรางวัลปิดท้ายตรงนี้นะคะก่อนที่จะทราบ5คน5รางวัลขวัญใจกรรมการนะครับอีก1ท่านที่เราจะมอบให้รางวัลขวัญใจบิ๊กมาม่าสตูดิโอตัวจริงเสียงจริงนะคะมาแล้วมาแล้วนะครับสวยงามจริงๆนีเราจะมาถึงสุดท้ายแล้วนะคะเราจะรับรางวัลเลยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4นะคะขอเชิญผู้มอบรางวัลมิสเตอร์โฮซินถูกป่ะมิฮาซันนะคะมิสเตอร์ยูไนเต็ดเอเชียตุรกีค่ะและมิสเตอร์ยูไนเต็ดเอเชียอิหร่านนะคะ2ท่าน please welcome on stage pleaseมิสเตอร์ยูไนเต็ดเอเชียอิหร่าน and มิสเตอร์ยูไนเต็ดเอเชียตุรกีPlease welcome. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4ได้แก่ Ladies and gentlemen, the four runner-up. ได้แก่หมายเลข16ครับก็สู่ number 16ไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ขอเรียนเชิญผู้มอบรางวัล นะคะดาบตำรวจหญิงจินตนาหารมนัสเวทผู้อำนวยการขับ Little Kiss Thailand และคุณจินดาขจารินทิยดาขจารินลำพา Miss Younger Mother Thailand 2018ค่ะและ Miss Younger Mother to Thai Mother Thailand คุณสิริพรนาศีค่ะ3ท่านค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่หมายเลข23ครับและในลำดับต่อไปโอ้โหเอาใจนายกได้ๆๆเดี๋ยวจัดให้อยากได้ตื่นเต้นเอาประกาศแบบเสียงสูงๆป่ะแล้วนั้นอาจารย์บอยประกาศคนมอบเดี๋ยวจะประกาศผู้ได้รางวัลในลำดับต่อไปจากนี้หมายเลขที่จะประกาศนั่นคือผู้ได้รางวัลรองอันดับที่2 Ladies and gentlemen the second runner please close your number อันนี้ซ้อมอย่าเพิ่งซาวอย่าเพิ่งมาก็ยังมอบไม่เสร็จรางวัลชนะเลิศรองอันดับที่2
ได้เกมหมายเลข Ladies and gentlemen Sega Lana Goes to number เรายังไม่ได้เชิญผู้มอบเลยแม่เออใช่คุณแม่ตื่นคุณแม่เอาใจนายกเอาใจนายกโอเคโอเคอ่ะต่อไปเราจะเชิญผู้มอบรางวัลนะคะทำให้เราตื่นเต้นตามแม่แล้วเราก็ลืมจริงในโอกาสนี้เรียนเชิญคุณสหรัฐเคลือบมาแชมป์โลก2สมัยโมเดลฟิสิกส์รุ่นความสูง175นะครับคุณสิรินันท์ทิพย์ยอและเจ้าของห้องเสื้อไอรินและคุณณัฐพลแสงสวย Managing Director บริษัทอัศสันแฮร์เซ็นเตอร์ครับเรียนเชิญค่ะนายกบอกบทสุดฤทธิ์อ่ะมาถึงผลการประกวดรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่หมายเลข Ladies and gentlemen The second runner Goes to number หมายเลข17ค่ะใช่ 17 Number 17จะเหลือแค่หมายเลข1และหมายเลข21เท่านั้นนะครับ1ในนี้จะได้ครองตำแหน่ง Miss Tiffany Universeไม่ใช่ครับมิสเตอร์ Working Man Thailand Working Man Thailand นะพอดีเพิ่งดูถ่ายทอดเมื่อกี้ดูย้อนหลังลืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยจริงๆคุณแม่ตอนนี้ขอเชิญหมายเลข1และหมายเลข21ด้านหน้าเวทีขอเชิญทั้ง2ท่านจับมือกันกอดกันเลยก็ได้ค่ะเป็นธรรมเนียมของการประกวดหนุ่มชะกันเป็นการกอดให้กำลังใจหนึ่งครั้งค่ะหลังจากประกาศผลแล้วขอเชิญทั้งสองท่านหอมแก้มให้กำลังใจ อะไรนะไปและทั้งสองท่านจะไปเดทกันที่พาซิโอสาขาลำกำแหง ที่นี่ดีกว่าโดยนายกกัดมอบอาหารหนึ่งมื้อเป็นอาหารค่ำไปเดทกันนะฮะไม่ใช่เดทกันหรอนะฮะไม่ใช่จับมือกันค่ะจับมือกันวินาทีนี้จับมือ Ladies and gentlemen and now Philippines and Colombia Who will be the next Miss Universe เลอะเทอะเนาะเดี๋ยวโดนนายกด่าหมายเลขที่จะประกาศต่อไปนี้คือผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mr. Working Men Thailand 2018และอีกหนึ่งหมายเลขจะเป็นรองอันดับที่1ถ้าผู้ชนะเลิศปฏิบัติภารกิจไม่ได้1ปีรองอันดับที่1จะเทคโอเวอร์ทั้งหมดทำเองทั้งหมดเลยภารกิจของผู้ชนะเลิศคือทำอะไรทานข้าวกับนายกกัด1ปีจ่ายค่าข้าวให้ด้วยนะอ่ะ Ladies and gentlemen และรางวัลผู้ชนะเลิศ Mr. Working Man Thailand 2018 The winner goes to number เบอร์อะไรครับอันนี้เพลงเหมือนเรามาสัมภาษณ์ชุมนุมนะฮะ Congratulations to number 21ค่ะและรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่หมายเลขหนึ่งค่ะเราจะมอบรางวัลก่อนสำหรับรองชนะเลิศอันดับ1ในโอกาสนี้โอกาสเรียนเชิญเรียนเชิญสามีหมายเลข21ด้านหลังก่อนนะคะสามี21ด้านหลังเรียนเชิญครูติ่งเวียงนางงามเจ้าของห้องเสื้อเวียงนางงามคุณภาติยะนิ่มน้อยเจ้าของธุรกิจคุณใหม่เวดดิ้งสตูดิโอคุณโอ๊ตบิ๊กมาม่าสตูดิโอแพทย์หญิงภาชินีจันทรศูนย์จากศิริยะคลินิกครับฮ
ให้คุณหมอได้รองอันดับที่1